สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องกีตาร์ตันติกรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมชื่อเล่นว่ากีตาร์แล้วก็ชื่อจริงว่าตันติกรก็เลยตั้งชื่อช่องว่ากีตาร์ตันติกรตรงตัวเลยนะครับช่องของผมก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็มาช่วงหลังๆมีการ reaction นะครับซึ่งเป็นการ reaction ซีรีส์วายแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ดูทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อยากดูเท่านั้นแล้วก็จะมีคู่หลักๆเลยที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เปิดโลกผมนะครับสู่ซีรีส์วายนะครับทำให้ผมอยากจะทำ reaction นั่นก็คือคู่ของหยินและวอนะครับและอีกคู่หนึ่งคือคู่ของมิวกัฟนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในช่องนี้นะครับจะเรียกผมว่ากีกอไก่สลีเป็นวิธีการเรียกแบบสั้นๆนะครับก็ประมาณนั้นวันนี้กีก็จะมาทำ reaction ซึ่งเป็น reaction ที่เห็นมาน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะสำหรับสิ่งนี้ที่จะทำนะครับก็คือเพลงแรกเป็นซิงเกิลแรกเลยของน้องหยินและน้องวอนะครับก็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าอ้อนไม่เก่งนะครับแล้วก็ แต่จริงแล้วเนี่ยตัวของเพลงมันแบบว่ากีเห็นแป๊บๆนะแต่ก็ไม่ได้ฟังไม่ตั้งใจฟังเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเวลาที่กีจะมาทำ reaction นะครับกีไม่อยากจะแบบสปอยตัวเองก่อนอยากจะมาดูเลยแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยกีค่อนข้างยุ่งก็เลยห่างหายไปเกือบ1เดือนถึงจะได้มาทำ reaction ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูเพลงนะครับกีจะดูตัวของ behind the scene ก่อนที่เป็นเบื้องหลังที่กีไม่แน่ใจว่าจากช่องอะไรนะครับกีก็ต้องขอบคุณช่องนั้นไปด้วยแต่ว่ามันจะมีเบื้องหลังอยู่ประมาณ22นาทีและเดี๋ยวเราจะดูนั้นไปพร้อมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูเพลงต่อเนื่องนะครับในวิดีโอนี้เลยซึ่งทำให้วิดีโอนี้น่าจะความยาวประมาณ30กว่านาทีแต่ว่าเราก็มาเสพโมเมนต์ของหยินและวอไปด้วยกันดีกว่านะครับแล้วก็เวลากีดูจะใส่หูฟังนะครับแล้วก็อินเสิร์ตตรงนี้จะได้รู้ว่ากีพูดถึงตรงไหนแล้วก็เราจะดูยาวๆไม่มีการกดพอยส์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกอะไรกีจะพูดตรงนั้นเลยเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันสุดท้ายว่ากีรู้สึกอย่างไรบ้างครับเย้มาแล้วเปิดมาก็มีโมเมนต์ทาลิฟกอดกันคนนี้คือใครทำตีโดนพี่เพื่อนนี้เหรอน้องตัวตะมุตะมีมากเย็นบอกว่าอะไรนะเย็นบอกว่าอะไรนะอ้าวเหรอดีไม่ได้สตาร์มาแล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้กี่เห็นคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากที่ทำแบบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีหอยเน็ตนะคะจีหอยเน็ตวันนี้นะคะเน็ตรับหน้าที่เป็นคุณครูสอนเต้นแล้วก็เป็นคอริโอแกรฟเฟอร์อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้มาอยู่ที่กองถ่ายมีเพลงที่ทำเบื้องหลังให้ดูเก่งแต่รักมากกว่าของหยินวอนะคะเดี๋ยวกินต้องซ้อมบ้างร่วมงานกันครั้งที่สองนะคะก็เพลงแรกที่ได้มีโอกาสโคโรกราฟให้เป็นเพลงตาแตกนี่ใครยังไม่ได้ดูอ๋อซึ่งตาแตกที่น้องเข้าไปเป็นเกสเพลงนี้นะคะเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะก็หยินวอได้มีเวลานะคะได้มาซ้อมเต้นเรียนเต้นที่ Dreamcatcher ก่อนนะคะก็เป็นโรงเรียนสอนเต้นเองนะคะถ้าใครอยากเรียนเต้นก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันนะคะก็คืออย่างเพลงตาแตกคือทุกคนจะได้เห็นกันว่าเนี่ยเราไปต่อท่าหยินวอวันนั้นแล้วก็เต้นวันนั้นถ่ายวันนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพลงนี้หยินวอเนี่ยก็ได้มีเวลามาเรียนเต้นก่อนมาฝึกอยู่ในคลาสจริงจังนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเรียนเต้นกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยเอคนนี้ก็คือเดอะสตาร์เหรอของพี่วอของหยินปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บน้องเงินออกน้องเงินออกแล้วไม่เก่งพี่วอพี่วอพี่พื้นเองเลยโอ้ยไม่ออกแล้วดูตะมูตะมีดูเนาะแบบก็ไอ้ดูแลได้ดูพี่วอไม่เก็บเงิน ไม่ว่าน้องคือถ้าใครทำผิดจะโดนวิดพื้นนี่เหรอดูทั้งงับทั้งงับงับทั้งงับทั้งงับทั้งงับไม่ค่อยเห็นน้องใส่เกงขาสั้นเลยเนาะเกงขาสั้นก็แบบน่ารักดีเหยียบเท้าน้องฟิตนี่กี้ชอบน้องใส่ชุดวอร์มชุดนี้เป็นชุดดำหมดเห็นแบบเห็นใน Instagram ที่เป็นคลิปสั้นๆออกมาเยอะมากอินนัสซิแล้วจะเป็นลมไหมเก่งแต่ก็รักมากกว่าหลอนภาษาตื่นแค่เธอแอบรักเก่งแต่ตามพอเข้าเพลงปุ๊บยิ้มหวานใช่และนั่นเป็นแค่เธอที่คิดถึงมากกว่าแต่ก็รักมันเลยไอ้เรื่องที่มีเธอรู้ดีโมเมนต์อ๋อเคยยินรับบทเป็นแบบแรปเปอร์อย่างเงี้ยเหรอนี่ขนาดซิงเกิลแรกนะน่าเอ็นดูจริงซอนรู้สึกรักยินวอมากขึ้นทุกครั้งที่เจออยากเจอบ้างก็จะบอกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าเจอยินบ่อยมากยินเป็นนักเรียนที่มาเรียนบ่อยที่สุดคือรวมลูกศิษย์ทั้งหมดอะเจอยินบ่อยที่สุดอะทายเสร็จแล้วเธอจะมาเรียนอีกไหมเนี่ยเหมือนเจอจนรู้สึกแบบผูกพันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกแบบอยากเจออีกอะหวังว่าหลังจากวันนี้จะได้เจอกันอีกนะฮะไปดูข้างในกันอันนี้คือวันถ่าย MV เนาะกี่ไม่ดู MV นะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยหลังจาก Behind the Scene เดี๋ยวไปดู MV กันน้องเนี่ยตอนหนูจะร้องไห้ตอนนี้ประทับใจจริงชื่อเพลงอ่ะอ้อนไม่เก่งกับดาวไม่เก่งเพราะว่านี่คือพี่ผู้จัดการเนาะใช่ตอนที่โมเมนต์ทักมาแบบอ้อนไม่เก่งคือแบบพอดีเด็ดเลยกับดาวไม่เก่งและโคโรกราฟคือน้องก็น่ารักมากเลยเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานค่ะคือดีมากแต่ว่าตัวค่ายก็น่าจะเกี่ยวกับหมายถึงว่าแบบค่ายก็อุ่นอะไรแบบนี้เขาก็คงรู้สึกว่าเป็นการเองเป็นแฟนที่ Rookie Thailand ใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้สึกแบบนั้นพี่อ่านคุยกันดีคุยกับน้องคนเดียวไม่แต่พี่อ่านดูแลน้องดีคือแบบแต่น้องบอกว่าอยากกินปลาหมึกอ่ะพี่อ่านพาไปพัทยาอ่ะโอเคพี่หลุยขอมีรับผู้หญิงไหมคะเดินไปสมัครตัวประเทศอ่ะใช่ไหมพี่วอแต่สีฟ้าตั้งนี่ไหมพี่วออ่ะคือบอเป็นพี่อยู่ทุกคนเลยเหรอพี่ใหญ่ก็นั่งพื้นที่ไหนอยู่นะคุณนักขยันรู้เรื่องปลาหมึกสดที่เราไปกินที่เราไปตกอ๋อเราก็เลยเป็นที่มาของการเลือกค่ะแล้วครูก็ลงไปนั่งข้างล่างเลือกเป็นใบสามเราซึ่งขอติดกับมืออ๋อเป็นตกมือแล้วคือจะไปตัดด้วยวันนั้นตอนแรกเกิดไปเกาะล้านต่อแล้วนะแล้วนางอ่ะโกหกว่าจะกลับไปพัทยาต่อวันนั้นฟังอ่ะกลับไปเที่ยวอ่ะอะไรจะชีวิตดีขนาดนั้นที่ไหนแล้วอ้าวอะไรวะเนี่ย ล่นนักปั่นไม่มีอะไรเลยไม่แล้วพี่เชนก็คือเราด้วยอะไรวะพี่มงRookie Thailand ใช่ครับไอ้กูเชนลงสตอรี่ใช่คุณเล่นนึกว่าไปจริงไม่ให้ลงแบบเดียวกันเดี๋ยวคนตายก็ให้มาตกด้วยกันแล้วด้วยกันตกได้ก็แบ่งด้วยอ๋อเขาไม่ลงสตอรี่เรียลไทม์รู้ป่ะเนี่ยว่าพี่ชมจริงๆประโยคแรกที่ทุกคนพูดคือหินได้ดีขึ้นเยอะมากแล้วนี่แบบเกือบน้ำตาคลอเกือบร้องไห้พี่วอนน่าจะเล่นดีอยู่แล้วไงก็มีแบบสเต็ปอยู่แล้วไงสเต็ปอัพไม่พี่วอนได้อินเนอร์คืออยากตาแตกรู้เลยว่าหินไม่มั่นใจส่วนพี่วอนก็คือยิ้มแล้วก่อนแต่พอมาเรียนอะรู้สึกได้ว่าแบบมั่นใจขึ้นแล้วแบบชิลขึ้นเลยยังไม่หายปวดคอเพราะแบบอยู่ตรงนี้ก็เราเล่นมากเลยเนาะก็คือเสื้อคู่นะเสื้อคู่สวัสดีค่ะตั้งเต้นได้ไหมต้องผมน่ารักก็เนี่ยจะไม่เชื่อแล้วใช้คนเยอะเหมือนกันเนาะถ่าย MV เพลงนึงนี่คือวิเชยกี่จำได้แล้วของพี่อ่านและลูกทีมลูกกี้แต่พอสำหรับพี่อ่านมีกันแต่น้องคือได้น้องไม่กันน้องกับคุณเอเป็นเดสตาร์เนี่ยค่ะในรูปปั้นเนี่ยเคยร้องเพลงของพี่แก้มหรือพี่แก้มต้องพี่แก้มแบบอ๋อพี่แก้มเป็นสตาร์เลยอุ้ยเพราะว่าทำได้ทุกอย่างเลยเต้นร้องพูดดีเจและก็เป็นเจ้าของเกียร์ไลน์รีสตอรี่เลยใช่รีสตอรี่เลยรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้รู้จักทุกคนลึกเลยน่าจะลึกมากๆเลยน่าจะลึกมากๆเลยใช่เปลี่ยนชุดอีกแล้วน่ารักอะชุดเนี้ยที่แบบมีซัสเพนเดอร์ก็การงานแกะให้พี่วอนไล่ไล่เล่าไปทำทุกอย่างพี่วอนก็เหมือนกับว่าไม่ชอบพี่ A few moments later พี่อาอ๋อคนนี้เขาเป็นเดอะสตาร์เหรอพี่วอนยินยินบอกว่าอะไรนะยินบอกว่าอะไรนะยินไม่รู้หรอพี่อาจไม่รู้หรอเน็ตไปเจอยินมาเน็ตเลยสนิทกับยินไงตอนนี้ถ้าซึ่งปีสองปุ๊บนี่ไปคว้าตัวมาเลยจะเป็นสมัครตอนไหนก่อนก็ก่อนหน้านั้นจริงหรอชิมเรนนี่แล้วชิมลาก็คือยินอ่ะไม่ติดรอบ8คนแต่ว่าเจอตอนออดิชั่นก็เลยอันนี้พูดจริงคนเล่นแต่ตอนนี้เกลียดเพลงแบ็คกราวด์มากกว่าทีนี้ก็ได้ฟังเพลงแฟนในกองถ่ายจีโฮอบอุ่นนี่เนาะเห็นบรรยากาศเบื้องหลังด้วยเนี่ยก็คือเป็นโทนสีฟ้าทั้ง MV เลยน่ารักถ่ายทอดลิปซิงค์เสร็จแล้วเรียบร้อยที่ยินวอลส่งนักเรียนเข้าหลังสมองใช่เป็นนางเอกอ่ะมีช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยแล้วเพราะว่าโดนตัดมือข้างว่าโดนตัดมือชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะน้องแซนชื่ออะไรแซนอยู่ทันแคสหรอใช่เลยน้องเป็นแบบอยู่ในโมเดลลิ่งทันแคสที่รู้จักกันสนิทกันโลกกลมมากไม่น่าล่ะเรามองหน้าเหมือนรู้จักกันอ่ะจริงแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอเพลงติดหูดีนะเราแป๊บเดียวแล้วแบบเริ่มจำได้ถ่ายจนมืดเลยคิ้วอ่ะดูเนี่ยทำหน้าแบบน้องน้องอายุ19-20เองมั้ง19เดิน19นี่ฮะลุกๆมาฮะตะกล้องก็ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็เมาส์มอยไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ถึงฉากที่จะต้องไป ซ้อมเต้นไม่ใช่สอนแล้วเราสอนกันมาแล้วจ้ะเมื่อกี้แบบจริงรู้สึกสนุกมากแล้วก็ประทับใจพี่ๆทุกคนมากเลยแบบตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาในห้องนี้แล้วเกรงทุกคนแบบน่ารักเป็นกันเองมากคือวันนี้รู้สึกเหมือนได้มาแบบล้วงลับ Rookie Thailand จริงๆสนิทกับทุกคนใน Rookie Thailand ไปแล้วแบบ 80% แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปทวนท่าเต้นให้ยินวอนะคะแล้วก็จะไปถ่ายซีนเต้นกัน1 2 3ไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าการอะไรเยอะมันมีเธอผู้เดียวเก็บล็อกมือตัวใส่เกงแบบนี้น่ารักอ่ะน่าเป็นห่วงแล้วใส่รองเท้าแบบน่าเป็นห่วงนี่ต้องมีรูปะอ๋อห่วงเตะเรียบร้อยได้แล้วท่าเนี้ยมันแข็งไงมันแข็งเท้าแข็งเท้าแต่ว่านุ่มแต่ยังแข็งเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราแข็งทั้งหมดเลยขอนุ่มนิดนึงล้อมข้อพี่วอสู้หน่อยอะไรพี่วอเริ่มเหนื่อยแรงหมดละท่าเพลงปีเทนสู้ได้เพลงนี้เหรอมาเลยอ๋อยินเป็นแบบว่าเป็นลูกศิษย์ติ่ง BTS เหรอที่สุดเพราะว่ามากับพี่วอด้วยแล้วก็มากับRookie Thailandด้วยในโชว์สเต็ปหน่อยรักมากกว่าก้าวไปข้างหลังเลยอ้อนไม่เก่งโอเค1 2 3ย่ำ1 2 3ย่ำคอยดูแลหยุดแอนสไลด์อันนี้คือวันถ่ายแล้วนะสู้ๆนะครับเต็มรักใจให้น้ำตาจะไหลตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายซีนเต้นนะคะอยากแบบให้พลังทั้งตัวและหัวใจลุ้นนะแอนขวาซ้ายเกงมือแอนขึ้นยิ้มท่าคู่ขวาซ้ายหยุดมันก็ต้องสอนกันหน้าเซตนี้ แค่นั้น โซ่ โซ่ โอ้เจ็ด go อ้อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าแค่แต่แต่ยิ้มมุมปากรักมันแอนมันใจยิ้มลงก็ยึดฮึดแอนล็อกล็อกไปเต้นเต้นแอนฉากฉากฉากจะได้ทำอะไรแบบนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือใครจะไปรู้ว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำอะไรก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้ถ่ายฉากเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อกี้ประทับใจมากตรงที่แบบตอนที่เนเต้นนำยินกับพี่วอใช่ไหมแล้วคือพี่อั๋นกับนี่ไงแล้วพี่อั๋นก็เราพูดถึงพี่อั๋นพอดีคือพี่อั๋นชมว่ายินเต้นดีขึ้นเยอะมากแล้วแบบประทับใจยินเขาไม่ค่อยได้เต้นใช่ไหมเต้นใช่ไหมแล้ววันนี้แบบมันเห็นผลน่ะแล้วแบบปลื้มปิ่มจริงๆนะจริงคำชมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยแบบเราสอนดีเลยนะแต่แค่รู้สึกว่าการที่เราแบบน้องๆได้เรียนแล้วเราได้สอนแล้วผลมันพัฒนามันเหมือนแบบชมครูด้วยแล้วก็เหมือนชมตัวน้องๆเองด้วยที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาเองฝึกซ้อมเองอ่ะภูมิใจจริงขอบคุณที่ตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนครูจะร้องไห้แบบเนี้ยไม่ได้จะร้องบาดทำไมครูแบบซิงครูซิงง่ายตั้งใจจริงๆตั้งเล่มไปป้ายเขาจะเป็นนักเก็บเฮ้ยเราได้อยู่จะได้เจออีกไหมเนี่ยเรารู้สึกเหมือนจะไม่มีคิวว่างเจอแล้วต้องมีบ้างเขาน่าจะเรียกหยิบจะดูคิวให้ด้วยดูคิวทำทุกอย่างถูกคิวเป็น AR คิว AR นะยินแบบไปเรียนเต้นแล้วจ้างมามันมีหลายซีนเนาะมันมีทั้งแบบซีนเนื้อเพลง ซินลิปซิงค์ซินเต้นแล้วก็ซิน MV เนี่ยคือ MV อ้อนไม่เก่งอันนี้นะคะหยินวอเป็นคนคิดลายเส้นเรื่องเองหมดเลยสุดยอดปังมากไปดู MV กันนะคะจะบอกว่า MV ตัวนี้พี่วอกับน้องหยินคิดเองเจอกันนะพี่วอน้องหยินเนี่ยนะทาลิปมาอ๋อต้องใช้นิ้วก้อยทาก็เลยต้องตัดเล็บเมื่อกี้โบบาทเขินมากเขินมากเขาไม่เห็นหน้าหยินคุณเน้นเป็นบ้านหยินวอเรียบร้อยบ้านหัวยอครับหยินตรงนี้คืออะไรไม่ใช่ที่หนีบกางเกงอ๋อถ่ายตัวเฉพาะกางเกงสวมเขินปะพี่วอชินแล้วไงแต่อันนี้แบบหยินชอบใส่สร้อยอย่างนี้เนาะใส่กุชชี่เนี่ยเขาไปถ่ายจริงที่กุชชี่จริงๆทาพี่วอทุกคืนนี่นั่งยังไงเลิกกองแล้วนะครับนักแสดงชาเลนจ์มาชาเลนจ์หนึ่งเขาบอกผู้หญิงจะทำแบบนี้แล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายมันทำไม่ได้จริงเหรอแล้วก็เอามือขึ้นทีละมือได้น้องทำได้ทำไมทำได้ทำไมอ่ะในไทยจีโมทำอ่ะหน้าแบบปักปักที่เกาหลีชาเลนจ์ผู้หญิงจะทำแบบนี้ได้มันต้องงอขาลงชิดๆพี่ชายเลยก็ทำไม่ได้ไม่ต้องลุ้นว่าหยินจะทำได้ไหมมันต้องเอาขาลงไปแบบเนี่ยนะโมเมนต์เก๋กูเป็นตอนเล่นกีตาร์ด้วยนะเรื่องนี้ให้เห็นอาการหยินเฉยๆแต่เราจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยไม่หยุดงอแงจะเล่นอะไรจะเล่นว่าผู้หญิงอ่ะจะทำท่านี้ได้แล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายจะทำไม่ได้จริงเหรอพี่บอลก็ทำไม่ได้แล้วก็เอามือขึ้นแกงน้องได้ได้อะทำไมวะทำไม่ได้หรอได้อ้าวอะไรวะทำไมทำได้อะเย้ตอนนี้ก็เลิกกองเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้ผ่านคุณไปได้ด้วยดีมากๆเลยแล้วก็เน้นนะคะต้องขอบคุณค่าย Rookie Music นะคะเป็นค่ายใหม่ของ Rookie Thailand นะคะจะทำเพลงแล้วซึ่งเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกเลยของค่ายนี้นะคะ Rookie Music นะคะยังไงอย่าลืมไปฟังไปดู MV ไปเต้นตามเพลงแรกบอลแวร์อยู่ในค่ายมีออนมิวสิกกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบทักเต้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเต้นเพลงซิงเกิลแรกไม่เก่งนะคะแต่ว่ายังเต้นไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวเน้นจะมีทำคลิปสอนเต้นไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ที่ช่อง Dreamcatcher Studio นะคะก็ตามไปเรียนกันได้เลยนะจ๊ะหรือกดลิงก์ขึ้นไปได้เลยแล้วก็ใครสนใจอยากเต้นกับครูเน็ตนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะงานโคโรกราฟงานอีเวนต์งานทุกอย่างติดต่อมาเลยอยากให้ทุกคนไปเต้นตามกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมแท็กมาให้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเน็ตจะพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไรหรือว่าจะเป็นคลิปกับจีโฮหรือเปล่าจีโฮคือใครคือแฟนคนนี้เหรอแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาที่ได้แต่ของข้างเธอที่แค่ยิ้มก็คงรักมันก็อาจไม่เยอะแต่เมื่อเธอผู้เดียวตอนจะมีให้รุมรอบกาน่ารักอ่ะกี้จะบอกว่ากี้ไม่ค่อยดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะเพราะว่าสารภาพเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอดทนกับการดูเบื้องหลังบางทีมันจะแบบเบื่อและเหนื่อยนึกออกมาแต่ว่าอันนี้พอเราดูแล้วรู้สึกเห็นแบบถึงเบื้องหลังเห็นแบบที่ไปที่มาของเพลงแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องเห็นความน่ารักของน้องเห็นความน่ารักของค่ายรู้สึกแบบน่ารักดีเนาะแล้วก็กี้จะบอกว่าตอนนี้กี้เล่น TikTok แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกี้ไม่แน่ใจว่ามีเดาไม่เก่ง challenge อยู่ใน TikTok หรือเปล่าเพราะว่ากี้เพิ่งลงไปเมื่อวานแบบคลิปเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักซึ่งกี้คิดว่าถ้ามันมีเดี๋ยวกี้จะลองไปทำนะครับเดาไม่เก่ง challenge คิดว่าน่าจะมีนะใน TikTok แล้วเดี๋ยวฝากทุกคนเข้าไปฝากกดไลค์นะคะคอมเมนต์แล้วก็ฝากกด follow นะครับ TikTok กีด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่เลยที่กีอยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวกีใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าใคร มีแอคเคาท์ของ TikTok ก็ฝากไปกด Follow ให้กีด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่กีจะอัปเดตนะครับอีกมุมนึงแล้วกันของกีเพราะว่าอย่างที่อยู่ใน YouTube จะเป็นมุมของเกี่ยวกับทำ reaction ใช่ไหมครับเกี่ยวกับอะไรต่างๆแต่ว่าใน TikTok ก็จะมีความแบบไปดูเองแล้วกันว่าเป็นยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ประมาณนั้นนะซีนที่กีชอบที่สุดใน Behind the Scene นะครับอันแรกเลยคือซีนที่ตอนถ่าย MV ซีนของเต้นที่น้องใส่ suspender แล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ใส่เกงที่น้องเต้นกับกีว่าน่ารักมากแล้วก็ครูเนตเต้นนำเราก็รู้สึกว่าน้องๆดูตั้งใจแล้วก็มันเห็นแบบเห็นผลลัพธ์ของการซ้อมของน้องทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับน้องนะครับแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ชอบมากซึ่งครูเนตไม่บอกว่ายิงงอแงเพราะอะไรถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกีด้วยว่ากีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมยิงถึงต้องงอแงเบอร์นั้นแบบปกติไม่ค่อยเห็นยิงที่จะแบบมางอแงใส่บอเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่างงเงี้ยถึงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับมาบอกกี่เรื่องว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีก reaction แล้วกับ MV เพลงอ้อนไม่เก่งพร้อมๆกันดีกว่าครับเย้มีเสียงของ Rookie Music นี่ไงบ้านหลังนี้น้องแซนเป็นนางเอก MVอันนี้เสียงใครอ่ะเสียงน้องวอมันเสียงพอจังอ๋อเป็นแบบน่ารักอยากได้เครื่องนี้นี่ไงเสียงน้องยินแบบเต๋ออันนี้มันคือเครื่องอะไรนะโฮโลแกรมเหรออาจจะอ้อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าเด็กที่ชอบน้องใส่ชุดนี้พี่ป้อนเด้อมีโมเมนต์กันเองด้วยเนาะก็คือเป็นเครื่องเสมือนจริงที่เราใส่เราจะแบบวินกับบอยอยู่ข้างๆเงี้ยกินแดงงอนแรปซะหน่อยพ่ออันนี้กระเป๋าผมให้ด้วยนี่ไงซีนเต้นแต่เราไม่รักก็ได้แต่มองแค่เธอสมมุติตรงนี้เนาะน่ารักจ้ะผมไปด้วยทาลิปมันให้ด้วยก็คือเป็นของลาเนสเราไม่ทาให้น้องบอลแล้วเหรอถอดมาก็ไม่เจอแล้วยิ้มหวานอ่ะนั่นมีซีนนี่ไปถ่ายข้างนอกด้วยสวยจังทำเป็นไม่รู้จัก แต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอสองคนนี้แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักอยู่เนาะแต่จะมีใครคนรู้กายก่อนจะเดินออกไปถ้ามองมันคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแล Rookie Music ไม่เห็นมีซีนที่ทาน้องยินทาให้น้องมอเลยอะเดี๋ยวเขาตัดออกกี่วันน่าจะใช่น่ารักนะรู้สึกว่าเพลงน่ารักเพลงติดหูแล้วก็ฟังแล้วแฮปปี้แล้วก็อยากได้เครื่องนั้น อยากได้เครื่องนั้นบ้างจะได้แบบมีน้องๆมาอยู่ข้างๆก็น่ารักดีครับเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยที่กีคิดว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวกับค่าย Rookie Music ได้โอเคเลยเพราะว่าจะบอกว่าแต่ก่อนกีเพลงแรกของน้องซิงเกิลของน้องบอลคือเพลงบอลแวร์ใช่ไหมครับอันนั้นอยู่ในค่าย Neon Music แล้วก็มีเพลงตาแตกที่แบบฟีเจอริ่งอันนั้นกีไม่แน่ใจว่าอยู่ในค่ายไหนแต่ว่าอันนี้คือซิงเกิลแรกก็เก่งมากครับทั้งสองคนเลยแล้วก็น่ารักนะกีว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีใน TikTok ว่ามันจะมีชาเลนจ์หรือเปล่าเพราะว่ากีว่าท่าก็น่าจะแบบพอแกะได้แล้วก็แบบน้องเวลาเต้นก็จะได้นึกถึงน้องๆกันประมาณนั้นครับซึ่งซีนที่กีชอบมากที่สุดนะครับใน MV ก็คือซีนมันก็คือซีนเต้นที่กีบอกแหละแต่ว่าจะมีอีกซีนที่กีรู้สึกว่าน่ารักมากคือซีนที่ป้อนองุ่นน้องบอเพราะว่ามันเห็นแบบเห็นเราไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าหน้าน้องใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่พอเห็นใกล้ๆแบบเห็นแบบลักษณะท่าทางการกินองุ่นแล้วกีรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็ประทับใจครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบสิ่งไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ช่องกีด้วยแล้วก็กดกระดิ่งช่องกีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบน้องยินกับน้องบอลกีนะครับซึ่งกีบอกเลยว่ากีเป็นเมนน้องบอลนะครับก็ฝากกด subscribe ช่องกีด้วยนะครับโอเคครับทุกคนลาไปแล้วครับดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ